ประเด็นก็คงจะเดี๋ยวจะมีรอบต่อไปนะครับเราจะมีเป็นรอบแล้วก็รอบดิสคัสกันโดยผู้ฟังจะได้มีส่วนร่วมในการถามในการคุยนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดประเด็นเปิดข้อมูลนะครับรอบนี้อาจารย์ไพบูลย์เอาข้อมูลอาจารย์เปิดหมดหน้าตักเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเนื้อแดงมาตอนนี้เห็นภาพกันหมดแล้วเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยมีปัญหาแน่ๆดีมานด์ซัพพลายมีแน่ๆเรื่องของการเกรดตลาดเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องคุยกันใช่ไหมฮะแล้วอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่พอจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดในการพูดคุยนะครับผู้ทรงต่างๆก็สามารถจะถามกันไปถามกันมาได้นะครับแล้วหาจุดร่วมกันให้ได้นะครับเพื่อที่จะสรุปนะฮะผมเข้าใจว่าวันนี้เรามีทีมงานของสมาคมสัตวบาลช็อตโน้ตจับประเด็นนะครับหาจุดร่วมเพื่อที่จะนำเสนอผู้ที่มีบทบาทหรือมีหน้าที่ในการดูแลนะฮะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาอาจารย์ไพบูลย์ครับครับครับขอบคุณครับก็ผมจะยิงยาวเลยนะครับให้จบไปเลยนะครับผมอันแรกก็คือเรื่องสารเร่งเนื้อแดงก่อนนะครับที่ในตลาดจะเรียกว่าขนมวัวบางคนก็เรียกว่ายากินเก่งที่มีอยู่ทั่วไปนะครับเราผมถึงว่ามันเป็นมหันตภัยของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยนะครับงั้นเราเห็นว่าทุกวันนี้มันลามไปทั่วทั้งแผ่นดินแล้วนะครับไม่ว่าไปตรงไหนมีหมดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออันนึงที่ผมไปเจอในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยที่ขุนวัวนะครับยี่ห้อดากอนนะครับอัตราส่วนการใช้ 3-6 กิโลกรัมต่อตันนะครับอันนี้มีอยู่เกลื่อนทำไมปศุสัตว์มองไม่เห็นนะครับขอตั้งไว้ตรงนี้นะครับจนมีข่าวจากเวียดนามเมื่อวันที่6ธันวาคม65ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงที่มาจากวัวไทยถึง300เท่า130เท่าจากมาตรฐานเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับทำให้เขาปิดระงับการซื้อวัวจากประเทศไทยณวันนั้นเลยประเทศไทยไม่เคยคำนึงถึงสุขภาพคนไทยแล้ววัวพวกนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้มาอยู่ในท้องของพวกท่านหลายๆคนแล้วนะครับเนื้อถูกฆ่าเข้าไปอยู่ในท้องพวกคุณสุขภาพของคนไทยครับไม่เคยคำนึงงั้นเนื้อพวกนี้ก็คนไทยกินนะครับอันนี้ก็อันต่อไปนะครับเขาก็จะเรียกกันไปนะฮะบางเฟซมีสมาชิกถึง 58,000 ขายโดยเฉพาะจะขึ้นเฟซในวันหยุดราชการนะครับงั้นปศุสัตว์ไซเบอร์หยุดครับหยุดงานครับนะฮะงั้นมันจะขึ้นมาชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ปิดขึ้นมาชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ปิดมีขายเกินครับจะซื้อที่ไหนก็ได้นะฮะสรุปมีการไปจับเหมือนกันแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดงมันคือแป้งนะครับอันนี้ผมจึงมีคำถามจับใจเลยนะครับว่าจริงๆสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยพบกันมาตั้งแต่ปี2546ในสุกรเป็นงานของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยไปตรวจพบนะครับสารกลุ่มเบต้าโกนิดที่ลงค่าภาคตะวันตกของประเทศไทยแถวราชบุรีนครปฐมนะครับ20ปีมาณถึงวันนี้ทำไมไม่หมดจากประเทศไทยผมขอถามว่าใครได้ประโยชน์นะครับปัญหาเนี้ยควรเป็นวาระแห่งชาติได้หรือยังงั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเป็นจุดบอดที่ทำให้ทุกอย่างเสียหายจากหมูมาวัวหมูหมดเพราะอะไรครับผมต้องยอมรับรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งนะครับนะฮะเอาจะให้เอ่ยชื่อก็ได้ว่าสามารถปราบสารเร่งเนื้อแดงในหมูจนหมดลาบคาบเลยคือคุณเนวินตอนนั้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วสั่งการเลยว่าตรวจทุกเขียงทุกฟาร์มทุก15วันนะครับร่วมมือกับสาธารณสุขแล้วก็กรมปศุสัตว์สรุปจากหมูหมดเรียกว่าจากเหลือไม่ถึง 10% หนีมาวัวแต่วัวนี่อยู่มานานมากไม่มีใครทำอะไรนะครับงั้นตรงนี้ก็ถือว่าความเด็ดขาดของรัฐมนตรีเป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อมานะครับวัวเถื่อนจากเมียนมามาได้อย่างไรนะครับนำพวกโรคต่างๆนะครับทั้งหมดประมาณ7โรคล่าสุดเนี่ยคือระบบทางเดินหายใจเข้ามาระบาดแต่กรมสัตว์ไม่เคยบอกว่ามีโรคนี้ระบาดนะครับจนทุกวันนี้ก็มีวัคซีนต้องฉีดกันแล้วนะครับฉีดวัคซีน IBR กับ BVD นะฮะในวัวงั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดทั้งหมดเลยที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนะครับอันนี้เป็นอันนึงที่ผมบอกกันนะครับโคจากพม่าผมเรียกว่าโคบินแล้วโคที่ระเหยไปที่ออกจากเมืองไทยไปผมเรียกในศัพท์ท
ที่เราพูดกันแล้วว่าโคละเหยจริงๆมันน่าจะเป็นโคละเหยเพราะถ้าละเหยนี่จากของเหลวหายไปนะครับแต่ถ้าจากของแข็งมันเป็นการละเหยนะครับตรงนี้ไงเพราะวัวเข้าเป็นโคบินเข้ามาบินเลยบินมาเลยนะครับไม่ผ่านด่านนะครับจำนวนโคในประเทศไทยผมได้พูดไปแล้วแต่การบริโภคก็บอกแล้วประมาณ 1.2 ล้านตัวนะครับโคที่อนุญาตณปลายปี65นะครับตัวเลขของกรมปศุสัตว์ 400,000 ตัวที่เราฆ่ากินแต่จริงๆเรากินล้าน2แล้วที่เหลือเป็นค่าอะไรครับที่ไม่มีการขออนุญาตแล้วก็ปีนึงนำเข้าจากประเทศเมียนมาไม่ต่ำกว่า 500,000 ตัวต่อปีมีทั้งที่เข้าอย่างถูกต้องและเข้าแบบลักลอบก็ประมาณการไปว่าถูกต้องไม่เกิน 200,000 นะครับเพราะว่าตัวเลขของกรมศุลกากรมีอยู่ประมาณ 2.6 นะฮะ 2.68 แสนตัวก็คือ 260,000 ตัวแต่ 500,000 ตัวที่เหลือก็คือเป็นพวกเข้าเถื่อนนะครับเส้นทางที่เข้ามาก็จะมีปางมะผ้าขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับ42ท่าที่เข้าสังขาบุรีทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับแม่สอดจังหวัดตากอีก18ท่านะครับเข้ามาทางเนิน491ที่ท่าแซะจังหวัดชุมพรเข้าที่ทับสแกอำเภอเมืองที่ด่านสิงห์ขอนแถวประจวบนี่คือจุดที่ไม่ว่าเป็นวัวหรือแพะจากพม่าเข้ามามองไม่เห็นครับบินมาเยอะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าศุลกากรนะครับไม่มีการกักโรคและเส้นทางออกครับที่ผมเรียกว่าโคละเหยหรือโคละเหิดจากประเทศไทยนะครับทุกวันนี้แอบออกไปทางโคกสูงจังหวัดสระแก้วช่วงรอยต่อระหว่างตาพยากับอรัญญประเทศนะครับอีกด่านนึงก็ออกไปทางมุกดาหารแล้วก็นครพนมทางใต้ก็ออกทางสุไหงโกลกนะครับนราธิวาสนี่คือจุดออกทั้งหมดที่เป็นทั้งโคที่ถูกต้องแล้วก็โคละเหยนะครับไหนๆว่าไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางที่ผมได้มานะครับก็ต้องขอขอบคุณไทย PBS ด้วยที่ตามเรื่องพวกนี้แล้วผมก็พยายามตามข่าวของไทย PBS นะครับตั้งแต่เปิดเบาะแสวัวเมียนมาเปิดขบวนการค้าวัวเถื่อนนะครับที่เราเรียกว่าโคบินนะครับเปิดตลาดงานวัวเมียนมากักโรคไปครบนะครับงั้นตรงนี้พอเสร็จแล้วเข้ามาขุนด้วยสารเล้งแดงอะไรหมดก็จะไปออกนะครับที่เราไปพบตรวจสอบล่าสุดเลยเมื่อเร็วๆนี้นะครับวัวจากสุโขทัยเป็นวัวพม่าทั้งหมดบินไปอยู่ที่ด่านสุรินทร์ได้ไงครับมันไม่ใช่เส้นทางไม่ใช่เส้นทางไปอยู่ที่ด่านสุรินทร์เสร็จแล้วมันหายไปเฉยๆเลยครับงั้นเส้นทางที่หายหลังจากที่ตรวจสอบแล้วตอนนี้เราเหยไปทางไม่ออกไปทางด่านที่มุกดาหารหรือไม่ก็ไปทางนครพนมซึ่งจะไปที่ด่านจาลอเข้าเวียดนามกับที่ด่านลาเบานะครับถ้าจาลอนี่ก็คือออกมุกดาหารถ้าลาเบานี่ออกทางนครพนมเห็นไหมครับอันนี้ก็เปิดเส้นทางให้เห็นนะครับเส้นทางของโคละเหยถ้ามุกดาหารนครพนมไปสปป.ลาวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปด่านสากลจาลอแล้วก็ด่านสากลลาเบาที่เวียดนามนี่คือเส้นทางที่เขาวิ่งกันนะครับเส้นทางที่2นะครับเลิกจากสระแก้วเข้าออกโคกสูงก็จากมาจากสุโขทัยหรือที่ไหนก็ตามไปที่โคกสูงเขต2เนี่ยนะครับไม่มีใบอะไรเลยครับเขตปลอดโรคครับแต่ไปออกทางนั้นได้มากัมพูชาจากกัมพูชาก็ไปเวียดนามเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ไม่พูดถึงจีนนะครับเส้นทางที่3ระเหยนะครับไปใต้มาเลเซียนะฮะขุนกันอยู่แถวเพชรบุรีประจวบนะครับก็ออกไปทางใต้ทีนี้เห็นไหมครับว่าเส้นทางในการขนส่งนะครับจากไทยไปเวียดนามด้วย5เส้นทางนะครับมุกดาหารไปที่สวรรณเขตนะครับปสปลาวแล้วก็ไปที่เวียดนามเส้น A9 ระยะทาง230กิโลนครพนมคำม่วนนะครับไปที่เวียดนาม A12 210กิโลอุบลราชธานีออกจำปาสักอันนี้ยังออกน้อยอันนี้ก็อาจจะเป็นเนื้อก้อนออกไปนะครับ250กิโลเมตรสระแก้วพนมจะพุ่งไปพนมเปญแล้วก็ไปเวียดนาม600กิโลนะครับตราดเกาะปงเวียดนามงั้นเส้นทางพวกนี้เป็นเส้นทางที่เขาเจาะกันทั้งหมดนะครับทีนี้ภาพถ้าจะไปจีนล่ะไปตรงไหนไปยังไงนะครับเราก็จะเห็นเป็นช่วงช่วงๆๆไปหมดเลยนะครับออกไปทางมุกดาหารกับออกไปทางนครพนมแล้วก็ผ่านเวียดนามไปจีนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเรือที่ทางเหนือแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลง
ฉะนั้นจะให้เห็นในจุดพวกนี้นะครับจากด่านเวียดนามกัมพูชาอีก6ด่านนะครับนี่ก็คือเส้นทางทั้งหมดโดยผ่านมาที่รัฐบาลเวียดนามกัมพูชาและลาวมีโคในตอนนี้เขากำลังโคกัน3ประเทศเขาไม่ง้อไทยเลยครับเขาไม่สนใจเมืองไทยแล้วเพราะว่าเมืองไทยชอบเอาวัวที่มีปัญหาไปให้เขานะครับแต่ปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้มาจากรัฐบาลเขาไม่ต้องการแต่จากพ่อค้าเวียดนามร่วมมือกับพ่อค้าไทยเอาสารเล่งและแดงไปให้เกษตรกรเพื่อใส่แล้วบอกถ้าไม่ใส่ไม่ซื้อทำให้เกษตรกรต้องจำใจต้องใช้นะครับที่ไปสัมภาษณ์มาคุยมานะครับต้นทุนของเกษตรกรก็สูงขึ้นด้วยแล้วพ่อค้าเวียดนามเนี่ยถ้าเราปล่อยให้พ่อค้าเวียดนามมาเดินในตลาดนัดโคกระบือของไทยเนี่ยอันตรายที่สุดงั้นเราจะต้องฝ่ายปกครองต้องคอยดูด้วยถ้ามีพ่อค้าพวกนี้มาเดินในตลาดนัดต้องกำจัดเพราะมันเป็นตัวทำให้ตลาดในบ้านเราปั่นป่วนนะครับมาถึงเนื้อกล่องครับผมขอไปเร็วนิดนึงนะครับเนื้อกล่องนี่ก็ไม่แพ้สุกรครับมีขายกันออนไลน์เหมือนกับสารเล่นเนื้อแดงเลยนะครับแหล่งห้องเย็นใหญ่อยู่อยุธยาครับปทุมธานีนนทบุรีแถวนี้ครับทำไมมองไม่เห็นกันนะครับนี่ครับเปิดขายกันออนไลน์บนเว็บไซต์นะฮะเอาให้ดูเป็นตัวอย่างมีจับบ้างนิดหน่อยนะครับยึดเป็นพิธีพอให้เป็นในนั้นตรงนี้ละครับผมขอเน้นนิดนึงนะครับบอกว่ามูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ผมประมวลมานะครับเป็นการประมวลของผมเองมูลค่าทางเศรษฐกิจในเรื่องของเนื้อกล่องเถื่อนก่อนนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราเสียหายไปไม่ต่ำกว่า 23,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเพราะว่าเรากินเนื้อกัน 1.2 ล้านตัวต่อปีนะครับงั้นน้ำหนักที่เข้าค่าผมคิดที่เฉลี่ยนะครับ400กิโลงั้นราคาที่เข้าอยู่ประมาณ 30,000 บาทต่อตัวนะครับงั้นเกษตรกรเงินตรงนี้ที่เกษตรกรจะได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 36,000 ล้านบาทนะฮะงั้นปัจจุบันเนี่ยไอ้เนื้อกล่องเถื่อนเข้ามาแย่งตลาดถึง 65% นะครับงั้นตรงนี้เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,400 ล้าน 23,000 นะครับ400ล้านบาทตรงนี้แหละครับเป็นตัวจุดทำให้เกษตรกรรายย่อยต้องจนลงนะครับจากเนื้อกล่องมาดูในเรื่องของการส่งสูญเสียจากการส่งโคไปจีนและเวียดนามซึ่งเราเคยส่งไปจีนก็ต้องหยุดไปนะครับเราส่งออกโคมีชีวิตเฉลี่ยก็ 300,000 ตัวต่อปีนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 บาทรวมเป็นเงินก็ 15,000 ล้านบาทส่งออกโคมีชีวิตไปทางช่องทางธรรมชาติอันนี้คือลักลอบโคละเหยนะครับก็อีกประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับตรงเนี้ยเราเสียหายไปไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาทนะครับอันต่อไปจากเรื่องโรคระบาดที่มาจากวัวเถื่อนกับเนื้อกล่องเข้ามาระบาดในวัวบ้านเราแล้วก็ทำให้สุขภาพของคนไทยมีปัญหาแน่นอนนะครับคิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะปากท้องเปื่อย50ปีเนี่ยผมไปไล่งบประมาณที่รัฐบาลต้องจ่ายไม่ว่าทำวัคซีนไม่ว่าจะปราบโรคอะไรเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับตั้งแต่ผมเรียนจบผมก็รู้จักก่อนจบตั้งแต่เรียนหนังสือก็รู้จักปากเท้าเปื่อยจนปัจจุบันจะตายแล้วก็ยังปากเท้าเปื่อยไม่หมดจากประเทศไทยสักทีนะครับรวมทั้งสิ้นมาเจอบลัมปิดสกรีนเมื่อ3ปีที่แล้วไปอีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับมูลค่าเสียหายตรงนี้ 55,000 ล้านบาทมีใครคิดตรงนี้บ้างไหมนะครับสรุปภาพรวมเลยทั้งหมดทุกอันนะครับเราสูญเสียไป 60,000 ล้านบาทแล้วเงินเยอะนะครับเยอะนะครับถ้าพูดถึงในของเอาเงินนี้มาพัฒนาโคเนื้อไทยยังดีกว่านะครับดังนั้นเนื้อเถื่อนสารเล่งเนื้อแดงต้องมีคนรับผิดชอบครับต้องมีคนรับผิดชอบให้ได้นะครับผมขอหยุดเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาพูดกันว่าเราจะไปรอดหรือไปไม่รอดครับขอบคุณครับฟังแล้วไปรอดไหมครับเนี่ยไปรอดไหมครับเนี่ยผมขอแจ้งอย่างนี้ครับว่าสำหรับท่านที่อยากจะถามแล้วไม่กล้าที่จะถามนะครับส่งเป็นกระดาษมา
นะครับแล้วผมก็จะสอบถามให้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่จะแสดงหรือจะแสดงวิสัยทัศน์นะครับหรือจะยกมือถามหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับแต่ว่าผมขอเราขอคุยกันสักแป๊บนึงนะครับอันนี้จะเป็นการพูดคุยกันภายใน4ท่านนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะถามไปถามมานะครับเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยเราจะเหงาลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ผมเองฟังเองผมก็รอดไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับนะฮะผมไม่เคยจดอะไรเยอะขนาดนี้นะครับปกติเป็นผู้ดำเนินรายการมาหลายรายการนะครับนี่ตั้งจดตลอดนะฮะจดตลอดพลิกไปพลิกมาพลิกไปเนี่ยผมก็จะจดให้เป็นคีย์เวิร์ดเอาไว้นะฮะคำถามง่ายๆฮะข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่นะฮะเช่นดีมานด์ซัพพลายต่างกันเยอะขนาดนี้ใช่มั้ยครับมีท่านไหนมองว่ามันไม่ห่างขนาดนี้หรอกเพราะอาจารย์ไพบูลย์นะฮะผมเมื่อกี้เราคนคุยไปแล้วแหละนะครับผมขอซ้ำอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันดีมานด์ล้านกว่าตัวซัพพลายตอนนี้9ล้านตัวเอาแบบตัวเลขที่เราเห็นกันอยู่ยังไม่พูดวัวเถื่อนยังไม่พูดวัวกล่องนะฮะอันนี้ข้อมูลนี้ใช่มั้ยครับอาจารย์ใช่มั้ยครับทุกท่านครับในเนี้ยฮะเลยครับท่านไหนจะให้ความคิดเห็นเรียนเชิญเลยครับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าปัญหาหนึ่งที่เราเจอในเรื่องของสินค้าเกษตรทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในจำนวน9 ล้าน 9.4 ล้านเนี่ยนะครับ 9.6 นะครับประมาณนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันเป็นแม่นะเพราะมันปนรวมกันทั้งหมดในภาพรวมที่เป็นข้อมูลของกรมปศุสัตว์ดังนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถสังเคราะห์ออกมาที่ชัดเจนได้ว่าแม่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวถ้าเกิดท่านวิทยากรทุกท่านสามารถจะเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราก็คิดว่าถ้าครึ่งหนึ่งเป็นแม่ก็นั่นหมายถึงว่า5ล้านตัวนะครับ5ล้านตัวยกตัวอย่างตัวเลขกลมๆนะเป็นตัวเมียซะครึ่งนึงก็2ล้าน5เป็นเพศผู้2ล้าน5การบริหารก็อยู่ประมาณตัวเนี้ยที่จะต้องเอาดำเนินการตรงนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยในฐานะที่อยู่กับกรมปศุสัตว์เองเราพยายามดูในศูนย์สารสนเทศเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลที่แต่ส่วนใหญ่ก็จะสำรวจจากอำเภอทุกอำเภอที่เข้ามาเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าตอนที่โควิดระบาดนะยังผมตอนนั้นผมนั่งอยู่พะเยาจากพะเยาเนี่ยจากวัว 40,000 ตัวนะครับท่านพอบอกว่าจะมีการชดเชยเรื่องโควิดมาวัวกลายเป็น 60,000 ตัวเห็นไหมครับจาก 40,000 ขึ้นเป็น 60,000 จาก 40,000 ขึ้นเป็น 60,000 ดังนั้นเนี่ยตัวเลขตรงนี้ถึงได้สู้กันว่าวันนี้เนี่ยเครือข่ายเกษตรกรเราทั้งหมดเนี่ยเราต้องรวมตัวกันแล้วก็ต้องดึงตัวเลขตัวนี้มาด้วยเกษตรกรเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกรดังนั้นอันนี้คือความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นอันนี้ผมเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับจากข้อมูลเมื่อกี้นะครับจาก 40,000 เป็น 60,000 เนี่ยจากข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนไป 30-40% เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่านะฮะเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับจากที่โชว์ขึ้นนะครับก็ข้อมูลจะเห็นได้ว่านะฮะว่าเมื่อกี้ทางคุณนิพิธบอกนะครับโคพื้นเมืองเราเนี่ยมีอยู่ 4.8 นะครับเท่ากับ 50% ของ 9.6 นะครับโคลูกผสมผมไม่เอาพันธุ์แท้โคขุนซึ่งมันมีน้อยนะครับโคลูกผสมมี 4.3 เห็นไหมครับ 4.3 ล้านตัวงั้นเราจะเห็นว่า 50-50 เห็นไหมครับแล้วที่คุณพิพิธบอกว่าตัวเมียนะครับตัวเมียผมก็ถือว่าเก่งมากนะครับแรกเกิดถึงโคสาวแล้วก็ตั้งท้องแรกขึ้นไปนะครับโคเมียมีอยู่ 2-3 ล้านพื้นเมืองงั้นเรามีโคพื้นเมืองเนี่ยอยู่เยอะนะครับแล้วครึ่งๆเลยระหว่างโคพื้นเมืองกับโคลูกผสมนะเราไม่พูดถึงโคพันธุ์แท้กับโคขุนนะครับงั้นตรงเนี้ยผมถึงว่าแล้วถ้าจะเป็นตัวผู้จริงๆดูนะครับตัวผู้จริงๆเป็นพื้นเมืองอยู่ 1.44 ล้านตัวพื้นเมืองนะครับแล้วก็ตัวผู้ที่เป็นลูกผสม 1.1 ล้านตัวของโคลูกผสมเท่ากับเรามีวัวตัวผู้ที่จะเชือดได้อยู่2ล้านนะครับ2ล้าน5 2ล้าน5นะครับงั้นเราไม่คิดตัวเมียเลยแล้วตัวเมียที่มันไม่รีโพรดักทีฟก็ยังมีอีกเยอะพอสมควรนะครับงั้นตรงนี้เป็นข้อมูลของกรมปศุสัตว์ที่ผมเอามาให้เห็นตรงนี้นะครับงั้น
ป็นสิ่งที่เรามีข้อมูลวัวที่เข้าลงเชือดแต่ละวันไหมครับอาจารย์ครับเวลาเราพูดในธุรกิจหมูก็ตามแต่เรามองจากตัวหมูที่เข้าลงเชือดเราจะรู้ล่ะครับว่ามีลงเชือดกี่ลงเชือดครับ capacity เท่าไหร่มีตัวเลขหมูออกมาหรือไก่ก็ตามแต่นะครับคำถามว่าในวัวนี่นะฮะในธุรกิจวัวเนื้อเนี่ยมีข้อมูลแบบนี้ไหมครับซึ่งจะพรีไซส์กว่าว่าเนื้อที่ออกมาสู่ตลาดเนี่ยแต่ละวันจะกี่ตันกันแน่พอมีไหมครับหรือท่านไหนพอมีให้ข้อมูลได้ไหมครับในเวทีพอมีแต่เอาเวทที่ผมได้มาเนี่ยจะเห็นว่าที่มีใบอนุญาตฆ่าในโรงเชือดจริงๆนะครับเมื่อปี65อยู่ที่ 400,000 ตัวนะครับแต่เรากิน 1.2 ล้านนะครับงั้นที่เหลือคือฆ่าเถื่อนไงครับไม่ได้เข้าโรงฆ่าที่ถูกต้องไงครับครึ่งหนึ่งหรือที่มีอาญาบัตรใช่มั้ยฮะนะครับตัวเลขพวกนี้จากกรมปศุสัตว์ทั้งหมดเพราะเวลาออกอาญาบัตรวัวเข้าเชือดกรมปศุสัตว์400,000 ตัวนี่หมายถึงค่าแต่ละวันคงไม่ใช่ใช่มั้ยฮะต่อปีครับต่อปีครับต่อปีแต่เรากิน 1.2 ล้านครับ capacity 6ล้านเอา6เอ่อ7 8 8ล้านไอ้ 800,000 ไปไหนเขาเรียกว่า capacity ในการเชือดสามารถเชือดได้ทั้งปีเนี่ย4ล้านเอ้ยไม่ใช่โทษทีครับ 400,000 โทษทีต้องเข้าถูกเข้าเชือดถูกต้องนะเข้าถูกต้องนะครับแปลว่าเนี่ยแต่เรากินกันประมาณเนี่ยล้านกว่าตัวใช่ไหมฮะ1.2 ล้านตัวแปลว่าหาในที่มันไม่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับ800,000ตัว800,000ตัวก็คืออยู่ในระบบแค่ 30% โดยประมาณอันนี้ถูกไหมฮะนะครับโดยประมาณนะครับใครจะพอมีตัวเลขรายวันไหมครับที่ออกมารายเดือนเลยก็ได้ตอนนี้เราดู capacity ของโรงเชือดนะฮะเป็นตัวตั้งนะครับตอนนี้เราเห็นภาพอยู่ตรงนี้แหละแล้วถ้าเป็นรายวันพอมีใครมีไหมครับรายสัปดาห์ก็ได้รายเดือนก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมอื่นในปศุสัตว์อื่นจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับเรียนเพิ่มเติมนะครับผมมองว่าตัวเลขยังผิดอยู่ทั้งหมดครับด้วยความเคารพนะครับครับผมจะบอกว่าประเด็นก็คือวันนี้โรงฆ่าสัตว์เนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สามารถฆ่าเพศเมียได้ฆ่าได้แต่ต้องมีนายสัตวแพทย์รับรองแล้วผมถามว่าวันนี้นายสัตวแพทย์คนไหนครับที่จะรับรองผมก็ไม่มีข้อมูลด้วยครับจะมีถึงเปอร์เซ็นต์นึงหรือเปล่าหรือจะมีเกินนั้นหรือไม่มีเลยอันนี้คือคำถามครับวนกลับมาอีกที่เดิมอีกครับเรื่องของไม่สามารถฆ่าวัวตัวเมียได้ใช่ไหมฮะถ้าจะฆ่าได้ต้องขออนุญาตนะครับโดยที่มีสัตวแพทย์รับรองว่าวัวตัวนั้นไม่สามารถผสมว่าไม่สามารถผสมพันธุ์แล้วไม่สามารถใช้ผสมพันธุ์แล้วก็ถึงเอาไปเป็นเนื้อได้นะครับข้อมูลตรงนี้เราก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับเรื่องข้อมูลต่างๆผมสรุปอย่างนี้หน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับหรือท่านผู้ฟังครับว่าเรื่องตัวเลขของบ้านเรามีปัญหาใช่ไหมครับอาจารย์สกรมีอะไรแชร์ไหมครับจริงผมก็น้องไม่กล้าพูดแรงๆเท่าไหร่เนาะคนรออยู่นอกแล้วฮะแรงทุกเวทีไม่ดีหรอกก็จริงๆนะเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องนึงนะครับของประเทศไทยเนี่ยถามพวกเราเองก็ได้ไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะว่าการบันทึกข้อมูลเนี่ยเราทำกันไหมถ้าเราไม่ทำไม่ต้องไปพูดเรื่องคนอื่นนะครับรวมทั้งหน่วยงานราชการอันนี้ต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะผมพูดมาหลายสิบปีแล้วแต่ไม่สำเร็จผลเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเรายังค้างอยู่เรื่องนึงเนาะเรื่องของ ID ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เราไม่เคยเก็บบันทึกข้อมูลแล้วก็คุณนิธิก็ยืนยันว่าในฐานะของผู้ที่รับผิดชอบในการกรอกตัวเลขก็มีเหตุการณ์นั้นขึ้นอยู่ผมไม่พูดซ้ำแล้วก็มั่นใจว่ามีจริงๆแล้วก็มีทั่วพื้นที่ไม่ต้องไปหาคนผิดหรอกครับเพราะก็ทำกันทั่วหมดนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือพอเราไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยตะกี้ผมนั่งดูตัวเลขที่เป็นรายงานบันทึกของขออนุญาตบิบอร์ดผมก็ question เหมือนกันนะครับว่าตัวเลขที่เอามาคำนวณหักลบกับนี่วัว1ตัวเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรารับเชือดที่550กิโลกรัมคิดตามนะครับ550กิโลกรัมมีชีวิตเนี่ยถ้าคิดว่าน้ำหนักมีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเป็นซากเนี่ยได้ 55% โก้แล้วนะครับ 55% ออกมาเนี่ยเป็นน้ำหนักเนื้อ302กิโลกรัมงั้นวัว1ตัวเปลี่ยนเป็นเนื้อเนี่ยประมาณ302รู้นะครับเพราะว่าเราไม่รวมวัวเล็กเอาวัวใหญ่300กิโลกรัมเอาไปหารด้วยปริมาณเนื้อที่เขารายงานว่ากินคนไทยกินเนี่ยทั้งประเทศมันตกอยู่ไม่กี่ตัวเองแต่จริงๆเนี่ยมันเข้าข้ามมากกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วมันไปไหนล่ะนะครับเพราะว่าเราบอกว่ามีเนื้อนำเข้าด้วยอ้าวแล้ววัวที่ถูกฆ่าในประเทศไทยตั้งเยอะตั้งแยะมันไปไหนเพราะฉะนั้นตัวเลขมันไม่สอดคล้องกันอันนี้แค่ตัวเลขเนื้อกับเรื่องการฆ่านะครับ
ยังไม่รวมเรื่องที่คุณนิติหรือหลายๆท่านพูดถึงเรื่องของสัดส่วนของกลุ่มพันธุ์ของโคเนื้อพวกนี้เนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่เราจะใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของทั้งประเทศเราไม่มีตัวเลขนี้วางแผนไม่ได้เราคุยกันเรื่องโคเนื้อขาดแคลนเมื่อสมัยนู้นนะครับเราก็จบลงที่ว่าเราไม่มีตัวเลขที่น่าเชื่อถือทุกคนก็ปกป้องตัวเองว่าถ้าตัวเลขน้อยฉันถูกผู้ใหญ่ว่าแน่นอนก็เอาตัวเลขสูงเพราะตัวเลขสูงมันเกินจริงมันมีเงินมาแต่หาวัวไม่ได้มันก็ผลิตไม่ได้วิธีการทดแทนก็คือนำเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปก็คือถ้าเรายังคงมาวิจารณ์ว่าตัวเลขน่าเชื่อถือได้หรือไม่โดยที่เราเองก็ไม่บันทึกข้อมูลที่ฟาร์มหรือว่าที่ธุรกิจจบฮะคุยไปหาคนผิดก็เท่านั้นแหละเพราะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นกันขออนุญาตขออภัยนะครับเพราะว่าไม่พูดกันตรงๆแล้วมันก็จะวนมาอย่างเงี้ยรุ่นลูกศิษย์ผมก็คงจะต้องเวทีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอยากให้มันจบสักทีนะครับแล้วเราก็จะได้แข่งขันกับคนอื่นได้อย่างเต็มที่ครับยังวนอยู่ที่เรื่องของข้อมูลอยู่นะครับเรียนเชิญครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงจริงๆตรงนี้เดี๋ยวคงต้องเรียนเชิญอาจารย์กนกเนาะเพราะจริงๆสมัยก่อนกระทรวงเกษตรเราเนี่ยข้าวนาปังนาปียังไม่ตรงกันกรมส่งเสริมรายงานมาอย่างนึงกรมการข้าวก็รายงานมาอีกอย่างนึงทีนี้ในส่วนของในเรื่องของโคเนื้อเนี่ยในกระบวนการตรงนี้มันเป็นปัญหามายาวนานในเรื่องของการวางแผนที่จะเอาข้อมูลมาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่ในสายสัตวบาลเรายังไม่เคยเข้าไปก้าวล่วงขนาดผมไปอยู่ในสำนักงานจังหวัดอยู่สำนักงานเขตเนี่ยก็โดนสั่งการว่าคุณอย่าไปยุ่งเรื่องโรงฆ่าคุณอย่าไปยุ่งเรื่องเขียงนะเพราะวันเดี๋ยวนี้มันมีโครงการมีหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขียงสะอาดเกี่ยวข้องกับโรงฆ่าเราก็มีหน้าที่ส่งเสริมเราก็ส่งเสริมอย่างเดียวซึ่งตรงนี้เรามองเห็นว่า1ตัวเลขมีนะครับเห็นทางบิบอร์ดเขาประชุมกันเนี่ยโรงฆ่าที่ได้รับอนุญาตแล้วก็โรงฆ่าที่เพื่อการส่งออกมีจำนวนเท่าไหร่ส่วนที่เหลือหลังบ้านนี่ก็อีกส่วนหนึ่งในกระบวนการซึ่งตรงนี้มันจะต้องเอาความจริงขึ้นมาคุยกันอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่จะต้องเสนอกับฝั่งนโยบายในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการแก้ไขเพื่อที่จะให้เกิดความเสถียรในกระบวนการในอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งดังนั้นพอเป็นในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ย เราไม่สามารถบริหารจัดการอะไรได้เลยและที่สำคัญที่สุดพอพูดถึงสัตวแพทย์คุมโรงฆ่าเนี่ยผมนี่ก็อบรมรุ่น11นะฮะอาจารย์ที่อบรมสมัยนั้นตอนที่อบรมกันบ้างไม้ไก่กองก็รุ่น11ก็สามารถคอนเดมสามารถที่จะดูตรวจโรงฆ่าได้ในกระบวนการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณธรรมเข้ามานะครับในเรื่องของกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่คุมโรงฆ่าเนี่ยบางครั้งก็เหมือนกับการเคลื่อนย้ายสัตว์ท่านเห็นไหมครับว่าเรามี GAP แล้วนะอันนี้ผมสะท้อนให้ท่านเห็นนะครับแต่เวลาจะเคลื่อนย้ายโคเนื้อหรืออะไรออกไปเนี่ยก็ยังไปติดกับระเบียบในเรื่องของด่านในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสัตว์อีกอย่างนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันไม่สะดวกให้กับเกษตรกรในเรื่องของกระบวนการดำเนินการยิ่งในลักษณะอย่างนี้เนี่ยโคนมเรานะอันนี้พาดพิงนะครับตายไปมากมายเลยนะครับเพศเมียเนี่ยที่ปลดมาแล้วเสียหายไปเรายังเคยคิดนะอาจารย์ไพบูลย์เราบอกว่าเอ้ยวันเมื่อก่อนมีเราคิดว่าไอ้โคขาดแคลนเนี่ยถ้าเกิดโคนมเรามี 500,000 ตัวเนี่ยเราขอสัก 100,000 ตัวเนี่ยเอาโคนมผสมโคเนื้อมันก็ยังเป็นฐานผลิตแล้วสามารถที่จะย้ายฝากตัวอ่อนหรือจะพัฒนาในเรื่องของเอ็มไบโอทรานสเฟอร์อะไรตัวนี้ก็สามารถเพราะว่าโคนมเขาอยู่ในรูปแบบอยู่แล้วอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำในเชิงนโยบายในกระบวนการตรงนี้นะครับก็อยากจะเรียนไว้ว่าเดี๋ยวเป็นประเด็นขอเชิญท่านอาจารย์กนกครับขอเชิญครับเชิญเลยครับครับ